สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช็อปชาแนลนะคะชั่วโมงนี้จะเจอกับแตงตี้สรรสนีอัจยิ่งยงค่ะชั่วโมงนี้ค่ะกับพนาคอลเลกชันนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าจัดเต็มสุดๆเลยกับทับทิมสยามเผาเก่าและต้องบอกว่าหายากเก่าเก็บทั้งหมดหมดแล้วหมดเลยสีในคอลเลกชันนี้สีแดงฉ่ำสวยทุกเม็ดตามหาใครตามหาต้องรีบเลยเพราะว่าแต่ละไอเทมจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างค่ะเริ่มต้นค่ะไอเทมแรกที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเป็นแหวนทองแท้นะคะ 9K ชุบทองอีก 18K ได้สีที่สวยขึ้นเป็นทับทิมสยามแล้วก็มีไวท์โทแพสขั้นด้วยน้ำหนักทับทิมรวมนะคะ 1.49 กรัตวันนี้จะราคาปกติ 16,900 บาทนะคะพิเศษ 15,000 บาทเท่านั้นไซส์57 1วง59 1วงสุดท้ายไซส์อื่นยังพอมีให้ช้อปปิ้งต้องรีบเลยกับราคาสินค้า 117760 ค่ะอีกหนึ่งไอเทมที่นำมาฝากกันไอเทมนี้ต้องบอกว่าได้ลุคที่มีความหรูหราอลังการสุดๆยังคงเป็นทับทิมสยามเผาเก่าสีฉ่ำแดงค่ะราคาปกติ 48,000 บาทพิเศษ 33,200 บาทเท่านั้นจำนวนจำกัดทุกไซส์1วงสุดท้ายเท่านั้นกับรหัสสินค้า 118874ค่ะเข้าเซตการกับต่างหูแนะนำคุณลูกค้าช้อปปิ้งไปเป็นเซตนะคะเป็นต่างหูทองแท้ 9K เช่นเดียวกันก็ยังมีทับทิมสยามประดับราคาปกติ 60,000 บาทพิเศษ 48,000 บาทนั้นนะคะต่างหูคู่นี้4คู่สุดท้ายกับรหัสสินค้า118875ค่ะไอเทมนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นสังวาลหรูหราอลังการสุดๆกับทับทิมสยามเผาเก่าทั้งเส้นและเป็นทองแท้ทั้งเส้นนะคะให้เนื้อทองเยอะมากๆไอเทมนี้2เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยตามหานะคะเจ้าของเพียงแค่2ท่านเท่านั้นราคาปกติ 126,000 บาทพิเศษวันนี้ลดไปหลายหมื่นบาทมาก84,600 บาทค่ะกับราคาสินค้า118876ค่ะอีกหนึ่งไอเทมสำหรับกำไรนะคะเป็นกำไรข้อมือทองแท้ 9K ชุบทองแท้ 18K ประดับประดาค่ะกับตัวทับทิมสยามน้ำหนักทับทิมรวมค่ะ2เกือบ3กรัตคุณผู้ชมราคาปกติ 66,000 บาทพิเศษ 44,600 บาทเท่านั้นกับราคาสินค้า118877ค่ะไอเทมถัดมานะคะเป็นแหวนที่ได้ลุคที่มีความอลังการมากๆเป็นทรงพุ่มคุณผู้ชมจะได้ทับทิมสยามทรงกลมเม็ดแค่เม็ดกลางนะก็น้ำหนักเยอะแล้วล้อมอีกน้ำหนักรวม 2.22 กรัตราคาวันนี้ค่ะ 28,500 บาทเท่านั้นกับราคาสินค้า 118872ค่ะไอเทมนี้ค่ะเป็นต่างหูแบบสตัดนะสวมใส่ง่ายได้ลุคที่มีความง่ายๆค่ะแต่ว่าคลาสสิกแต่ด้วยความหรูหราของทับทิมสยามคุณผู้ชมเรื่องของความหรูหราต้องให้เขาอยู่แล้วด้วยสีสดชัดราคาปกติวันนี้นะคะ 5,700 บาทพิเศษ 41,000 บาทเท่านั้นกับราคาสินค้า 116743 ค่ะมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมค่ะแหวนวงนี้ค่ะกับแหวนทองแท้ 9K ชุบทองแท้ 18K ประดับทับซิมสยามนะคะและยังมีตัวไวท์โทแพสด้วยดีไซน์ของเขาเป็นแบบอินฟินิตี้คุณผู้ชมราคาปกติ 25,200 บาทพิเศษ 17,900 บาทเท่านั้นกับราคาสินค้า 116747 ค่ะอีกหนึ่งไอเทมค่ะไอเทมนี้ได้ลุคที่เป็นคุณนายมาดามสุดๆเลยเป็นแหวนทองแท้ 9K ชุบทองแท้ 18K ประดับทับทิมสยามด้วยเรียกได้ว่าใส่ไปแล้วได้ทับทิมเต็มหน้านิ้วคือต้องบอกว่างานแบบนี้คุณผู้ชมคืองานเพชรเลยนะคะราคาปกติ 29,700 บาทพิเศษ 21,900 บาทเท่านั้นกับราคาสินค้า 116748ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเลยกับตัวแทนจากแบรนด์นะคะต้อนรับค่ะคุณอาร์มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มกับทับทิมสยามใช่ครับวันนี้คือใช้เรียกได้ว่าเนี่ยทับทิมสยามล็อตเนี้ยเป็นล็อตที่สวยมากๆสีสวยสีชัดสีสดใช่ครับคือเป็นสีเรียกว่าเราใช้คำว่าเป็นสีแดงกล่ำนะครับเป็นแดงที่เป็นคาแรคเตอร์เลยของทับทิมสยามนะครับซึ่งมันยังไม่สามารถหาแดงแบบเนี้ยได้ในทับทิมที่อื่นที่อื่นแร่อื่นใช่ครับไม่มีอะไรมาเทียบเทียมได้เพราะว่าจริงแล้วอย่างที่ทราบกันหลายท่านทราบอยู่แล้วว่าทับทิมสยามทับทิมสยามเนี่ยเราก็มาจากประเทศไทยเลยครับจันทบุรีนะครับในปัจจุบันเนี้ยจริงแล้วเรียกได้ว่าไม่มีของแล้วไม่มีแล้วเพราะเหมืองปิดไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ล้วนถูกขุดขึ้นมาหมดละทีนี้เขาก็จะเป็นทับทิมที่อื่นเข้ามาทดแทนฉะนั้นทับทิมสยามในปัจจุบันเนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็นไอเทมลับเป็นแรไอเทมที่หายากหายากมากๆเพราะว่าอย่างอันเนี้ยที่วันนี้ที่เรามาให้ลูกค้าได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าอันเนี้ยเป็นสต็อกเก่าเก็บของที่บ้านตั้งแบบ 30-40 ปีมาแล้วอะไรเงี้ยครับผมก็คือเป็นของที่เก็บไว้นานแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าปกติเราทำส่งออกแล้วรู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าคนไทยเนี่ยได้เป็นเจ้าของทับทิมสยาม
ที่มีคุณภาพดีขนาดนี้ใช่แล้วแตงได้ยินข่าวมาว่าถ้าพูดถึงทับซิมสยามฝั่งชาวต่างชาติหรือทางยุโรปเขาจะร้องกรี๊ดใช่ครับเพราะว่าแล้วก็รีบเลยเพราะทางนู้นเนี่ยแทบคือเรียกได้ว่าในตลาดเนี่ยไม่มีของออกมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นทับซิมสยามไซส์กะรัตขึ้นไปเนี่ยจะบอกว่ายังไงดีในยุโรปเนี่ยเม็ดนึงเขาซื้อกันกะรัตนึงแบบหลักแสนไปปลายโอ้โหยิ่งถ้าเม็ดสวยๆใช่ครับผมหรือยังสีสวยๆช้ำๆล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่ฮ่องกงก็มีงานประมูลเม็ดใหญ่มาเป็นยังไงบ้างคะ2กะรัตถ้าผมจำไม่ผิด2กะรัตกว่าสีแดงแบบที่แบบนี้เลยเนี่ยอะไรครับแต่อาจจะไซส์ใหญ่กว่าใช่ครับไซส์2กะรัตเขาประมูลกันไปที่8หลัก8หลักใช่ครับเพราะว่าอย่างที่เรียนคือไม่มีของไม่มีของในตลาดอย่างที่ลูกค้าเห็นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราอยู่มานานเรามีตัวตนอยู่ในธุรกิจจิวเวลรี่มานานนะครับ30-40ปีอันนี้เป็นสต็อกที่เราสะสมมาเรื่อยๆนะครับทำให้เราเนี่ยทางพานาเองเราถึงจะมีของสวยๆมาให้ลูกค้าได้เป็นเจ้าของกันบ่อยๆนะครับถูกต้องคุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าสีฉ่ำแดงฉ่ำทุกเม็ดเดี๋ยวจะให้ดูว่าทุกเม็ดที่ได้ไปนะคะสำหรับทับทิมสยามที่นำมาฝากในล็อตนี้ไซส์คือถือว่าใหญ่เลยนะคะครับผมก็คือไซส์4x3เป็น4x3แล้วก็ประดับกับตัวพลอยขาวนี่ถึง8เม็ดแล้วคุณผู้ชมดูนะคะว่าเนื้อของเขาสะอาดจริงๆคือเรียกได้ว่าล็อตคือปกติแล้วทับทิมสยามเนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มพลอยทับทิมที่สะอาดที่สุดอยู่แล้วถ้าเทียบกับที่อื่นนะครับด้วยสายแร่กับด้วยตัวธรรมชาติของเขาเองเนี่ยตำหนิเขาจะน้อยและเนื้อเขาจะแข็งกว่าคนอื่นหน่อยนึงใช่นะครับคือถ้าเทียบกับพม่าหรือแอฟริกาอย่างเงี้ยสยามเขาจะเนื้อเขาจะแข็งแบบ9จุดกว่าใช่ประมาณ 9.4 9.5 เขาบอกเลยว่าทับทีมสยามนะคะคุณผู้ชมถ้าไปเผาในอุณหภูมิเดียวกันกับทับทีมจากแหล่งอื่นครับทับทีมสยามจะแตกและร้าวยากที่สุดยากกว่านี่คือเอกลักษณ์พิเศษของทับทีมสยามและเฉดสีของทับทีมสยามสังเกตเลยค่ะว่าล็อตนี้กับพานาคอลเลกชันสีฉ่ำแดงทุกเม็ดใส่ไป8เม็ดแล้วคุณผู้ชมดูเลยนะว่าปกติถ้าว่าพม่าจะมีมาติดชมพูเขาจะอมบันเย็นชมพูชมพูแต่ว่าสยามสยามเนี่ยจะเป็นแดงอย่างเดียวนะครับแต่แดงเขาเรียกอาจจะแบบออกเขาเรียกใช้คำว่าแดงก่ำแดงก่ำแดงใช่ครับแดงช่ำๆและดูเนื้อเขาด้านในคุณผู้ชมเหมือนมีน้ำคือเนื้อเนี่ยวิ่งอยู่ด้านในด้วยความว่าชุดนี้เราใช้ช่างเจียที่มีประสบการณ์สูงทำให้ในการเจียพลอยแต่ละเม็ดเนี่ยทำให้ส่องประกายได้เต็มที่ครับจริงนะครับอันนี้คือลักษณะพิเศษเขาบอกว่าทับทีมสยามเนื้อคุณภาพต้องดีแล้วเรื่องของการเจียนายจะต้องมีเหลี่ยมมุมและหน้าเทเบิลตัดจะต้องเท่าๆกันสมมาตรกันเพื่อให้ได้ไฟที่ดีที่สุดไม่งั้นถ้าช่างไม่ดีเนื้อพลอยสวยขนาดไหนถ้าไม่บวกเรื่องของการเจียไฟจะไม่สวยงามขนาดนี้ใช่ครับแสงที่ออกมาจะเรียกการหักเหของแสงจะไม่เท่าแบบนี้ะนะครับอันนี้คือเราใช้ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพราะอย่างที่เรียนคือพานาเนี่ยเราทำทั้งส่งออกแล้วเป็นขายส่งฉะนั้นสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าคุณภาพเดียวกับที่เราส่งไปต่างประเทศซึ่งงานส่งออกคุณผู้ชมต้องบอกว่าจะเป็นงานเพชรด้วยซ้ำใช่ครับแต่นี่คุณผู้ชมเลือกใช้เป็นตัวไวท์โทแพสซึ่งไวท์โทแพสเป็นการเจียไนแบบเหลี่ยมเพชรอีกใช่ครับคือไวท์ที่เราเลือกไวท์โทแพสเนี่ยเพราะว่าตัวไวท์โทแพสเองเนี่ยเขาได้สีที่ขาวแล้วก็ใช้คำว่า colorless ละกันก็คือจะเหมือนเพชรน้ำร้อยเหมือนเพชรเลยอ่ะใช่ครับแล้วมาเจียเหลี่ยมเพชรฉะนั้นอันเนี้ยจะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นตัวที่มาแทนที่เพชรได้เลยนะครับแล้วฟูลคัสคุณผู้ชม58เหรียญเป็นการเจรไนที่ต้องบอกเลยว่าค่าช่างรวมถึงค่าแรงจะราคาสูงกว่าอยู่แล้วนะคะวันนี้นำส่วนของไวท์โทแพสนะคะจากมาดากัสการ์40เม็ด80ตันราคาวันนี้กับตัวเรือนที่เป็นทองแท้ 9K 1,500 บาทจากราคาปกติ 16,900 บาทสาย57 1วงและใครที่นิ้วค่อนข้างจะมีเนื้อนิดนึงค่ะต้องบอกว่าเป็นเนื้อนิ้วมีเนื้ออันจะกินนะคะสำหรับไซส์59ไม่ค่อยทำและส่วนใหญ่ถามคุณอามก่อนว่าปกติแล้วถ้าเราเสียเนื้อทองเยอะราคาของตัวแหวนจะต้องราคาสูงกว่าไซส์อื่นใช่ครับผมแต่เนี่ยคุณผู้ชมไซส์59 1วงสุดท้ายราคาเดียวกันกับไซส์อื่นเลยราคาเท่ากันเลยเพราะว่าเท่ากันหมดเราทำราคามาให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคาที่พอๆกันเท่ากันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นทองแท้คือถามคุณอามก่อนว่าสมมติว่าเนี่ยวันนี้ราคาของทองต้องบอกเลยค่ะว่าราคาสูงขึ้นมากแล้ววันนี้กับทองแท้ 9K ทำไมจะต้องเป็นการชุบทองเพื่อเสียเนื้อทองอีก 18K เพิ่มเติมไปคือเราต้องการให้งานเนี่ยสีของทองดูใช้คำว่าสุกสกาวแต่ได้ความแข็งแรงใช่ครับเพราะว่าที่เราเลือกใช้ 9K เพราะว่าเราเข้าใจว่าในการใช้ชีวิตประจำ
วันใส่ติดนิ้วเนี่ยอันนี้เขาจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่าใช่ในการเรื่องของการใช้งานแล้วก็ 9K เป็นทองที่นิยมทั่วโลกใช่ครับนะคะไม่ว่าจะเป็นงานยุโรปนะคะก็จะนิยมทอง 9K แหวนมั่นแหวนแต่งงานของต่างชาติที่ใช้ในการเรือนตัวเรือนเพชรเนี่ยก็จะใช้เป็นทอง 9K ทั้งหมดวันนี้ทางแบรนด์ก็เลือกเป็นทอง 9K แล้วก็ชุบทอง 18K ให้ตัวเรือนที่มีความสุกสกาวมากขึ้นคุณผู้ชมทับทิมสยามเผาเก่าสีสวยฉ่ำทุกเม็ด1,500 บาทกับน้ำหนักทับทิมรวมคุณอาบอกว่าประมูลล่าสุด2กะรัตนะ8หลักแต่วันนี้ค่ะ 1.49 กะรัตครับผมลูกค้าได้เมราคาแค่15,000 บาทเท่านั้นคุ้มมากนะคะมากันต่ออีก1ไอเทมดีกว่าให้คุณผู้ชมเลือกแล้วกันว่าชอบแบบไหนวันนี้สำหรับแหวนอีก1วงก็จะคล้ายๆกับแหวนแถวสำหรับไอเทมแรกก็จะเป็นแถว2แถวเนาะแต่อีก1ไอเทมจะเน้นเป็นเม็ดกลางที่เป็นเม็ดใหญ่คุณผู้ชมไอเทมนี้กับทับทีมสยามตัวเรือนทองแท้ 9K เช่นเดียวกันชุบทองแท้ 18K นะคะประดับทับทีมไซส์ 6x5 1เมตร 2.8 มิลทรงกลมนะอีก4เมตรไวท์ทอปแฮสไซส์ 2.5 มิลอีก58เมตร48ตังไซส์55โซเอาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมมีเพียงแค่51 1วง53 1วงและ57 1วงสุดท้าย 17,900 บาท3วงสุดท้ายคุณอามขาไอเทมนี้เป็นยังไงบ้างไอเทมนี้เขาจะพิเศษขึ้นมาตรงที่ว่าเม็ดกลางเนี่ยจะใหญ่ใหญ่แบบไซส์เกือบ1กะรัตเลยครับอันนี้คือเม็ดกลางที่เรียกว่าลูกค้าซื้อไปคุ้มคือหาไซส์นี้ในตลาดก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายแล้วนะคะใช่คือปกติเนี่ยอย่างไซส์แบบนี้กับคุณภาพแบบนี้ผมขายในราคาปัจจุบันนะครับผมขายเพิ่งขายเนี่ยเม็ดร่วงแบบไซส์เกือบ1กะรัตหรือ1กะรัตเนี่ยผมขายยกกะรัตนึงก็ 3-4 หมื่นแล้วครับเฮ้ยอันนี้ลูกค้าได้เป็นในราคาที่แบบเรียกได้ว่าถูกเป็นแบบเป็นครึ่งเลยครับผมใช่ 17,900 บาทจริงๆนะมาแค่เม็ดกลางแล้วก็ตัวเรือนเลยก็ได้นะใช่ครับเป็นก้านแหวนเรียบๆคุณผู้ชมอันนี้เราแบบว่าเพิ่มดีเทลให้แบบเป็นเม็ดล้อมเพิ่มความสิริมงคลอีกด้านข้างอีก4เม็ดใช่ครับแล้วก็เพิ่มเป็นลูกลายอินฟินิตี้ทำให้รู้สึกว่าให้เสริมสิริมงคลเข้าไปอีกนอกจากตัวทับทิมที่ใส่เสริมบารมีแล้วเสริมด้านความโชคดีด้วยแล้วนะครับเรายังใส่ดีเทลที่เป็นลายอินฟินิตี้เข้าไปทำให้วงเนี้ยผมว่าในราคา 17,900 บาทเนี่ยคุ้มมากได้ทั้งพลอยที่สวยดีไซน์ที่สวยแล้วก็ยังได้แบบเป็นเรียกว่าเป็นแหวนเสริมบารมีได้ด้วยครับวันนี้ใช่โอ้ผู้ชมแค่เม็ดกลางราคานี้จะบอกเลยนะเป็นอะไรที่คุ้มมากคุณลูกค้าขัน1วงเท่านั้นนะคะแต่ละไซส์55โซเอาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว51 53และ57เท่านั้นต้องบอกเลยว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นชินหรืออาจจะเคยเจอกับช่องช็อป Channel ของเราว่าเอ๊ะทับทิมสยามอาจจะเห็นมาบ่อยคุณอามขาเห็นบอกว่าตลาดตอนนี้นะคะสำหรับทับทิมสยามมีแค่คนที่เก็บไว้หรือว่าเก่าเก็บเท่านั้นที่จะมีโอกาสนำมาฝากลูกค้าคือตอนนี้อย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นรายการว่าทับทิมสยามเนี่ยตอนนี้เหมืองถูกปิดไปหมดแล้วเพราะว่าไม่มีให้ขุดหาได้แล้วปิดไปนานมากนานมากแล้วครับเป็นแบบ20ปีแล้วครับใช่แต่ว่าอันเนี้ยเป็นอย่างที่เลยคือนี้เป็นล็อตที่เราที่เก็บไว้ตั้งแต่ซื้อเก็บมาเรื่อยๆนะครับทำให้พนาเนี่ยเราถึงมีพลอยในสต็อกแบบนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้มั่นใจว่าใช่ครับเพราะว่าสีหัวกะทิแบบนี้เพราะว่าล็อตเนี้ยคอลเลกชันเนี้ยเราคัดตัวที่สวยมากๆสวยที่สุดในที่มีอยู่ตอนนี้มาให้ลูกค้าเป็นเจ้าของแต่ว่าถ้าคราวหน้ามีการกลับมาอีกของพานาเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสีเนี่ยจะได้สีสวยขนาดนี้หรือเปล่าใช่ซึ่งตอนนี้เท่าที่เห็นไม่น่าจะมีไม่น่าจะได้แล้วดังนั้นต้องรีบแล้วนะคะใช่ครับต้องบอกว่าสำหรับทับทิมสยามจริงๆแล้วสำหรับเหมืองของประเทศไทยเนี่ยที่จันทบุรีเนี่ยเขาจะมีการทำเหมืองแรกๆเขาจะเป็นแรงงานคนก่อนจะเป็นคนธรรมดาขุดเลยนะขุดจะคือเมื่อก่อนใช้มือขุดแล้วก็ร่อนเลยด้วยมือใช่ครับแล้วจนหลังๆเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีเข้าไปพอใช้เครื่องจักรต่ออุตสาหกรรมเข้าไปเลยทำให้หมดเลยอย่างรวดเร็วครับหมดอย่างรวดเร็วตอนแรกเป็นแรงงานคนขุดนะคุณผู้ชมขุดเป็นระยะเวลาเป็นร้อยๆปีนะประมาณ175ปีเครื่องจักรเข้าไปไม่ถึง10ปีหมดเกลี้ยงเลยครับนะคะนี่คือความพิเศษของทับทิมสยามทำไมเขาถึงหายากและปัจจุบันนี้ถามว่าเมืองที่ไทยที่จันทบุรีก็ยังพอมีตลาดพลอยอยู่แต่ก็จะเป็นการค้าพลอยที่เป็นทับทิมเก่าเก็บใช่ก็คือลูกค้าหลายท่านจะแบบมีคำถามในใจว่าทำไมฉันไปเดินงานโอท็อปหรืออะไรต่างๆหรืองานค้าพลอยทำไมทับทิมเม็ดเริ่มเลยทำไมบอกว่าเขาขายกันแค่แบบหลักพันหรือหลักหมื่นต้นๆคือพวกนั้นผมอาจจะไม่ได้ฟันธงตัวแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นในตลาดไซส์ใหญ่พวกนั้นจะเป็นเผาใหม่เผาใหม่ครับซึ่งคอลเลกชันของพานาทั้งหมดที่เราให้ลูกค้าวันนี้เป็นทับทิมสยามเผาเก่าหมายความว่าเป็นการ
เผาด้วยความร้อนเท่านั้นเพื่อให้เร่งกระบวนการทางธรรมชาติของเขาเขาบอกว่าเป็นการหุงใช่เขาเรียกว่าเหมือนหุงเหมือนกับว่าปกติถ้าสุดเขาอยู่ใต้ดินต่ออีกสัก100ปีในอุณหภูมิของใต้ดินเขาก็จะสวยแบบนี้แต่เราหยิบขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เอาเข้าไปผ่านความร้อนในอุณหภูมิเทียบเท่ากับใต้ดินแต่เราเร่งเหมือนกับเร่งเวลาทางธรรมชาติเขาแล้วเขาทำให้ได้พลอยที่สีสวยขึ้นหรือบางทีบางเม็ดเนี่ยในตัวเนื้อหินเขาจะมีเขาเรียกมีหมอกมีหมาเราเผาเพื่อให้หมอกพวกนี้มันหายไปนะครับแต่ว่าในขณะที่ทับทิมเผาใหม่เนี่ยในตลาดคือการเอาทับทิมคุณภาพต่ำๆเช่นปึกต้นหินที่มันเอามาแล้วเป็นหินแต่มีสีหรือว่าจะเป็นช่วงก้อนที่อยู่ด้านขอบๆริมๆเนี่ยครับผมก็คือเขาก็จะเอาอันนั้นเนี่ยไปเผาใส่สารเคมีประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบลเลียมหรืออะไรก็ตามเพื่อให้ทับทิมหรือพลอยนั้นสวยขึ้นแต่เขาจะได้ความสีสดแต่เนื้อจะไม่ใสแบบนี้นะครับแล้วนอกจากนี้คือพวกเผาใหม่เนี่ยเขาจะใช้ได้ประมาณเขาจะมีอายุการใช้งานประมาณ 2-3 ปีก็จะเฉดสีก็จะผิดเพี้ยนไปจะค่อยเฟดลงแล้วก็เหมือนก็จะเห็นรอยร้าวขึ้นมาบนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพลอยมากขึ้นพิเศษใช่ครับแต่ว่าในเผาเก่าเนี่ยไม่มีซื้อไปวันนี้อีก10ปีข้างหน้าสีก็ยังเป็นแบบนี้ใช่ครับคือหรือว่าลูกค้าจะเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลานแบบ50ปี80ปีเนี่ยก็ยังได้วันนี้ที่ซื้อไปยังไงวันที่ส่งต่อก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยครับใช่คุณผู้ชมนะคะแนะนำเลยต้องรีบนะคะพานานำมาคอลเลคชันนี้สีสดสวยมากมากันต่อดีกว่ากับไอเทมถัดมาไอเทมนี้นำลูกค้านำมาฝากลูกค้าเนี่ยเป็นเซตกันแตงบอกเลยนะว่าแตงมีโอกาสได้เห็นดีไซน์แบบนี้ในงานเพชรใช่ครับจริงๆแล้วก็มาจะราคานี้คือไม่ได้นะคืองานอย่างเงี้ยเราจะเป็นเรียกว่างานที่เราใช้สำหรับงานโชว์งานไปแฟร์คือลูกค้าส่วนใหญ่ที่ลูกค้าที่เลือกเป็นเจ้าของแบบเนี้ยคือต้องการแบบว่าลูกค้าที่ชอบความหรูหราชอบงานที่ใส่แล้วเต็มนิ้วงานใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับแล้วอันเนี้ยกับทับทิมสยามที่มา 2.22 กะรัตแล้วแบบสีฉ่ำวาวขนาดนี้เนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมสุดๆชิ้นนี้คือใส่ปุ๊บคุณนายปั๊บเลยครับวันนี้ใช่คือใส่ปุ๊บคือไม่ได้ว่าไม่ใช่แบบทรงเดิมๆที่เราอาจจะเคยเห็นดัดดื่นนะคะต้องบอกว่าเป็นทรงที่งานเพชรและเป็นทรงที่ใครใส่ก็ดูอลังการใช่ครับผมขึ้นมาทันทีและคุณผู้ชมดูทับทีมสยามเผาเก่าเอาพูดกันแบบตรงๆนะคะลำพังเนี่ยทับทีมถ้าสมมติว่าเผาใหม่เฉดสีถ้ามาเรียงร้อยต่อกันเป็นเม็ดๆแบบนี้ที่เป็นทรงกลุ่มแบบนี้ก็ว่าหาเฉดสีที่แมทชิ่งยากแล้วใช่ครับแต่นี่เป็นเผาเก่าและคุณอามสามารถนำทุกสีที่นำมาฝากทุกเม็ดเนี่ยสีเหมือนกันทุกเม็ดคืออันนี้เราใช้ประสบการณ์ในการทำงานของเราเนี่ยในการทำชุดนี้ออกมาเพราะว่าเราต้องการให้พลอยที่ลูกค้าได้รับไปเนี่ยเป็นพลอยที่ดีที่สุดแล้วก็มีสีที่เท่ากันทั้งหมดนะครับฉะนั้นพวกนี้จะเป็นล็อตของเขาถ้าหากว่าอย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นล็อตถัดไปเนี่ยมันก็จะไม่มีทางได้สีสวยแบบนี้ละคุณผู้ชมก็สีเหมือนกันทุกเม็ดเลยนะทั้งหมดนะคะคุณอามแบ่งเป็น2ไซส์ก็คือ 3.5 คูณ 4.5 4เมตร3คูณ4อีก8เมตรนะคะทั้งหมดสำหรับตัวทับทีมสยามเผาเก่าเนื้อแก้วใสแบบนี้ไม่มีอินคลูชั่นนี่คือเทคนิคของเผาเก่าเขาบอกว่าเผาเก่าสีเผาใหม่อาจจะสู้ได้แต่เรื่องของความใสความใสความสะอาดแล้วก็เขาเรียกความมีค่าของเขานะครับไม่มีอะไรมาเทียบเทียมเผาเก่าได้นี่คือความพิเศษเลยคุณผู้ชมแล้วดูสิดอกไม้ช่อนี้การจัดวางตัวแพทเทิร์นต่างๆแตงบอกเลยว่าเป็นดีไซน์ที่ทำยากนะคะใช่ครับคือว่าอย่างที่เรียกว่าเราทำส่งออกฉะนั้นเราก็จะมีโน้ตฮาวในการทำงานที่ค่อนข้างแตกต่างจากแบรนด์อื่นที่ทำให้กับลูกค้าในประเทศเพราะเราทำส่งออกให้กับหลายๆแบรนด์ใหญ่ๆทั่วโลกนะครับฉะนั้นเราจะมีแบบว่าเทคนิคต่างๆที่ทำให้งานเนี่ยดูสวยขึ้นอย่างการจัดกรีบของวงเนี้ยเราก็จะมีองศาที่เอียงนิดนึงเพื่อให้ดูมีมิติและทำให้พลอยทุกเม็ดเนี่ยส่งประกายความงามได้มากที่สุดครับผมใช่นะคุณผู้ชมดูเลยว่าการจัดวางต่างๆอีกหนึ่งอย่างค่ะที่ทำให้ไอเทมนี้ดูเป็นงานเพชรเลยค่ะก็คือเรื่องของตัวพลอยล้อมที่เป็นโทแพสนะคะซึ่งโทแพสเจียฟูคัต58เหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเพชรเลยประกายต่างๆอีกหนึ่งอย่างเห็นบอกว่าเรื่องของความสะอาดของตัวไวท์โทแพสคือเราคัดเฉพาะตัวที่เรียกได้ว่า colorless คือปกติไวท์โทแพสเขาก็จะมีสีมีความนวลของเขาแต่อันนี้เราใช้ตัวท็อปที่สุดเพราะเราใช้ตัวที่ราคาก็จะแพงที่สุดใช่ครับแล้วเราใช้ตัวเรียก colorless หมายความว่าเทียบเท่าเพชรน้ำร้อยนะครับแล้วก็ทุกเม็ดไหนที่มีตำหนินิดนึงทางเราก็
เคลียร์ออกไปเลยครับไม่ใช้เพราะเราใช้เฉพาะตัวที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเท่านั้นแน่นอนพอมาอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทับทิมสยามส่งประกายงดงามมากคุณผู้ชมน้ำหนักสำหรับตัวไวท์โทแพสนะคะ133เมตร 1.34 กรัตโอ้โหได้เยอะมาก 33,200 บาทไอเทมนี้ทุกไซส์51 53 55 57ไซส์ละ1วงสุดท้ายไม่มีแล้วนะคะกับสีทับทิมที่สวยสะอาดไม่มีอินคลูชั่นขนาดนี้มากันต่อเนื่องกับอีกหนึ่งไอเทมดีกว่าเข้าเซตการแนะนำคุณลูกค้าช้อปปิ้งไปเป็นเซตเพราะว่าจะหาดีไซน์แบบนี้ตามข้างนอกคือจริงๆแล้วก็อาจจะพาอาจจะได้เห็นบ้างแต่เป็นงานเพชรนะจะเห็นได้เป็นงานแล้วก็ราคาไม่ใช่ราคานี้แล้วก็สองคือลูกค้าอาจจะเห็นได้ตามแบบร้านจิวเวลรี่ที่เป็นร้านใหญ่ๆอย่างในเท่านั้นห้างแถวสยามอะไรเงี้ยครับซึ่งพอเป็นร้านใหญ่ปุ๊บอย่างต่างหูที่นางแบบใส่อยู่ตอนนี้เองหรือว่าแหวนเมื่อสักครู่เนี่ยต้องมีเป็นแสนนะครับจริงคือไม่สามารถได้ในราคานี้แน่นอนไม่ถึง 50,000 นะ 4,800 บาท2คู่เท่านั้นครับผมครับ2คู่สุดท้ายแล้วครับอันนี้2คู่สุดท้ายแล้วคุณอามบอกเลยนะคะว่าลำพังของที่จะได้ทับทิมสยามเฉดสีสวยขนาดนี้แล้วฉ่ำทุกเม็ดคุณผู้ชมใส่ทับทิมสยามไซส์ 4x3 18เม็ดนะคะต้องบอกเลย2ข้าง 4,800 บาทแล้วล้อมกับตัวไวท์โทแพสทั้งหมดนะ 1.33 กรัต126เมตรราคาพิเศษแบบนี้ทับทิมสยามทำไมถึงต้องราคาสูงทำไมถึงต้องราคาแพงและทำไมตลาดโลกถึงต้องการขนาดนี้คุณอามคะเพราะว่าอย่างที่เรียนคือทับทิมสยามเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นราชินีของทับทิมด้วยกันเลยครับผมเพราะว่าถ้าเทียบกับแหล่งอื่นแล้วเนี่ยทับทิมสยามถือว่าสวยที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ราคาสูงแล้วก็ราคาสูงที่สุดในโลกเพราะเฉดสีที่เป็นมีเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นแดงก่ำแดงแบบแดงธรรมชาติแดงสดขนาดนี้และเนื้อใสในถ้าเทียบกับพม่าที่เขาจะออกเฉดบันเย็นนิดๆแล้วครับก็เนื้อเขาจะมีหมาหน่อยถ้าเป็นทางแอฟริกาจะออกติดส้มหรือน้ำตาลหน่อยๆมันก็ติดม่วงนะครับฉะนั้นสีของแต่ละที่เนี่ยมีความแตกต่างกันทำให้ของไทยเราเนี่ยสีเนี่ยที่เป็นสีแดงเรียกแดงก่ำแดงชาติแดงฉ่ำๆแต่ก็ยังเป็นเนื้อแก้วใช่ครับคือไม่สามารถหาสีแบบนี้ได้ในแหล่งอื่นนะครับทำให้แล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีของละทำให้ตอนนี้ในตลาดโลกเนี่ยเป็นที่ต้องการมากถ้ามีให้เทียบกันซื้อระหว่างพม่ากับไทยต่างชาติที่ผมขายกันมาตลอดเนี่ยไทยขายออกก่อนแน่นอนครับผมเพราะว่าเขาอยากเก็บเหมือนกันจริงแล้วก็อย่างพนาคือเผาเก่าอีกใช่ครับผมค่ะเผาเก่าสีคือทำสีบางทีการทรีทเมนต์การทำสีอาจจะได้สีที่คล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนแน่นอนแต่เขาจะอยู่ได้แป๊บเดียวสีนะพวกสีในการทรีทเมนต์ผ่านเคมีเนี่ยเขาจะอยู่ได้เต็มที่ปีหนึ่งสองปีแต่ถ้าเป็นเผาเก่าคือคุณผู้ชมซื้อไปวันนี้อีก10ปีใช่เพราะว่าเขาเป็นธรรมชาติของเขาเลยครับผมคุณแตงเพราะว่าเหมือนกับอย่างที่เรียนคือเหมือนได้มาจากใต้ดินยังไงเขาก็จะอยู่สภาพนี้ของเขาตลอดไปครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่แหละคือความพิเศษของทับทิมสยามนะและต้องบอกเลยว่าสำหรับทับทิมสยามเฉดสีของเขาที่ได้มาก็คือเฉดสีของตัวโครเมียมนะคะซึ่งโครเมียมก็จะให้เฉดสีที่มีแดงสดแดงฉ่ำแต่เนื่องด้วยสาเหตุที่ทับทิมสยามที่คุณอาร์มบอกเลยว่าทับทิมสยามค่าความแข็งคือปกติคอรันดัมเนี่ยก็จะความแข็งก็อยู่ระดับ9อยู่แล้วแต่ถ้ายิ่งเป็นสยามความแข็งเขาจะเลยกับ9ไปประมาณ4ไปประมาณ5ใช่ประมาณ 9.4 9.5 คือเป็นพลอยชนิดเดียวเลยที่ความแข็งมากที่สุดใช่เพราะว่าแหล่งที่มาของจังหวัดจันทบุรีของเมืองไทยค่ะคุณผู้ชมเขามีตัวแหล่งที่เป็นแร่ธาตุที่เป็นเหล็กเนี่ยเข้าไปอยู่ทำให้เนื้อของเขามีค่าความแข็งมากกว่านี่คือความพิเศษหนึ่งเลยเมืองปิดไปแล้วค่าความแข็งเยอะกว่าเรื่องของความสะอาดเยอะกว่าสีสวยกว่าและเป็นเผาเก่าอีกคุณผู้ชมไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะแล้วราคามาแบบนี้แบบว่าผมว่าราคาที่ทางช็อปชาแนลให้กับลูกค้าเนี่ยเอาจริงผมยังแทบไม่ขายไม่ได้เลยครับราคาแบบนี้สองคู่เท่านั้นนะ เห็นคุณอามบอกว่าล่าสุดนะคะคุณผู้ชมไปประมูลในเรื่องของทับทิมที่เป็นทับทิมสยาม2กะรัตราคาตอนนี้ถ้าเป็นพลอยร่วมยังไม่มีตัวเรือนครับผมเท่าไหร่คะ8หลักครับ8หลักแล้วถ้า8หลักก็หลักล้านหลัก10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 ล้านนะคะคุณผู้ชมแต่นี่ 4,800 บาทข้างละ 20,000 นิดๆนะคะ2คู่สุดท้ายเท่านั้นกับทับทีมสยามเผาเก่า02-1234-999และแตงบอกเลยว่าดีไซน์แบบนี้จะเห็นแทบจะไม่เห็นอะ
จะสังเกตว่าอย่างที่คุณอาบอกว่าจะมีแค่ตามร้านเพชรดังๆก็คือจะบอกปกติแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าไปร้านจิวเวลรี่ทั่วไปหรือว่าร้านในห้างร้านตู้เพชรอย่างเงี้ยครับงานแบบนี้ลูกค้าจะไม่ได้เห็นเลยเพราะว่างานเนี้ยจะเป็นงานที่แบบว่าอยู่ในคอลเลกชันที่พิเศษมากๆเหมือนแบบว่ามีแค่อาจจะมีแค่10เซตเป็นแบบมาสเตอร์พีซของร้านนั้นๆเลยครับจะเป็นงานแนวนั้นนะคะวันนี้ก็เลยนำมาฝากกันคุณผู้ชมฝากไว้ด้วย 4,800 บาทเท่านั้นเซตนี้รับรองใครใส่ดูหรูหราขึ้นมาทันที2คู่สุดท้ายมากันต่ออีก1ไอเทมดีกว่าค่ะไอเทมนี้ต้องบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นงานสังวาลเลยอันนี้คือเป็นใช้คำว่าอันนี้เป็นงานมาสเตอร์พีซสุดๆเพราะว่าทำได้ไม่มากทำได้ไม่เพราะว่าในการจัดพลอยให้ได้พลอยสีเสมอกันทั้งชุดเนี่ยค่ะผมอยากใช้คำว่าจริงๆแล้วทำได้เต็มที่ก็ 2-3 เส้นแค่นั้นนะครับผมวันนี้เรามีแค่2เส้นสุดท้ายใช่ครับซึ่งหมายความว่าอันนี้ไม่สามารถทำได้อีกแล้วโอ้โหคุณผู้ชมสำหรับทัพทีมสยามเกือบ10กะรัตอันนี้คือมาเต็มมากจัดแล้วเฉดสีให้ดูเลยนะทัพทีมสยามคุณผู้ชมได้ไปทั้งหมดนะคะคือเขาจะดีไซน์แบ่งเป็น3ไซส์เพื่อให้สีเขาสวยขึ้นนั่นเองนะคะมีทรงรี 4x3 นะคะ16เมตรมีลูกแพรค่ะนะคะอีก6เมตรแล้วก็มีมาคีอีก4เมตรทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมได้ทัพทีมสยามโอ้โหเยอะมากน้ำหนักกะรัต 9.41 กะรัตคุณอามขาการคัดเลือกแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดทำไมอันนี้คือให้กล้องดูแบบชัดๆเลยว่าสีไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีสีไหนเม็ดไหนที่อ่อนหรือดอบเลยใช่คือปกติแล้วในการงานการจัดเซตสร้อยคอแบบนี้ครับผมคือถ้าสมมติว่ามีสีที่มันเพี้ยนไปแค่เม็ดเดียวเนี่ยความสวยงามเขาจะหายไปเลยนะครับฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นงานที่คราฟมากคราฟตั้งแต่การเจรไนการจัดพลอยแล้วก็การทำสร้อยคอนี้สร้อยคอนี้เรียกว่าในการทำสร้อยคอเนี่ยนะครับปกติเราจะมัดใช้มือมัดข้อต่อข้อนะครับผมฉะนั้นเป็นงานมือครับผมค่ะนะครับเป็นงานแฮนด์เมดคือทั้งชิ้นเนี่ยทุกข้อจะขยับได้หมดนะครับก็จะมีความเวลาใส่จะดูมีความพริ้วไหวนะครับแล้วด้วยดีไซน์ที่มาแบบเป็นทรงคล้ายๆอุบะนะครับอันเนี้ยใส่กับชุดไทยก็สวยใส่กับชุดราตรีปกติก็สวยครับแล้วคือใครใส่งานไอเทมเนี้ยไปงานไม่ว่าจะเป็นงานราตรีหรืองานหรูหราต่างๆคุณผู้ชมแต่งบอกเลยนะว่าเกิดทุกคนใช่ฮะแต่นี้ช่วงนี้ก็ฤดูกฐินละใกล้ฤดูแต่งงานกำลังมาคือไส้เส้นเนี้ยใส่งานเช้างานเย็นได้หมดครับผมใช่เพราะเขาดูใช้คำว่าเป็นความหรูหราที่ดูลงตัวและพอดีและอีกหนึ่งอย่างไม่พูดไม่ได้ไอเทมนี้ได้เนื้อทองเยอะมากใช่ครับเพราะปกติเนี่ยในราคาแบบนี้ลูกค้าจะได้สร้อยสังวาลที่เป็นด้านหลังเป็นสายสร้อยใส่สร้อยเหมือนสร้อยสำเร็จรูปอะครับแต่อันนี้เราด้านหลังเราทำให้ตัวเรือนของเนี่ยเป็นทองที่เป็นเม็ดเหมือนเม็ดมะยมนะครับแล้วก็มัดทีละเม็ดเข้าด้วยกันทำให้งานชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นงานที่ลูกค้าคุ้มมากๆเพราะว่าทองเนี่ยก็น่าจะประมาณบาทเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดคุณผู้ชมดูทองด้วยครับผมทองประมาณบาทกว่าใช่ครับอุ้ยเฉพาะทองบาทกว่าๆตอนนี้ก็ทองบาทกว่าๆก็30,000แล้วอะครับผม20,000กว่า30,000แล้วนะใช่ครับตอนนี้ทองตอนนี้ก็คือ30,000แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ตัวทัพทีมสยามอีกโอ้โหทัพทีมสยามเกือบ10กะรัตนะครับอันนี้จริงๆแล้วราคาที่ลูกค้าเห็นอยู่ตอนเนี้ยปกติมัน 126,000 เนาะอันนี้ลดมาเหลือ 84,600 ราคาเนี้ยผมเรียนตามตรงนะครับถ้าผมขายเองผมยังขายราคาแบบเนี้ยค่อนข้างยากเลยแทบจะไม่ได้ด้วยซ้ำน่าจะแสนกว่าใช่ครับเพราะว่าอันนี้ผมเป็นราคาที่เราดีลกันมากับทางช็อปชาแนลซึ่งอยากให้ลูกค้าของช็อปชาแนลเนี่ยเป็นเจ้าของคุณภาพของที่มีสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ใช่สูงขนาดนี้นะครับต้องคุณผู้ชมดูเนื้อทองเลยนะคะให้เห็นเลยว่าอย่างที่คุณอาร์มบอกทำไมถึงบอกว่าโอ้โหเนื้อทองเป็นบาทเห็นไหมคะและนี่ที่สำคัญคือสร้อยเส้นนี้เราดีไซน์ให้สามารถปรับระดับได้หมายความว่าตัวที่คุณแตงกำลังจับอยู่ตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นตัวล็อกซึ่งเรามี2ชุดหมายความว่าเขาจะปรับสั้นยาวได้แล้วคือจะถอดออกแล้วก็ใส่ให้สั้นขึ้นหรือถ้าบางทีแบบคุณแม่คุณลูกใช้ด้วยกันอย่างนี้บางทีคุณลูกเอาไปใส่จะพอวัยรุ่นหน่อยช่วงคอเล็กก็อาจจะถอดอันนี้ออกก็จะใส่สั้นหน่อยอันนี้ก็อาจจะเป็นใส่แบบเต็มลุกก็อาจจะยาวมาหน่อยใช่ครับหรือบางทีแบบคุณแม่ใส่ก็จะต่อยาวนิดนึงหรือจะใส่ด้านนอกชุดไทยก็ได้เป็นชุดไทยที่คอสูงคอปีแล้วก็ใส่ด้านนอกขัดเงามาเรียบร้อยคุณผู้ชมและดูเนื้อทองเยอะมากนะคะเป็นตัวล็อกดับเบิลล็อก2ตัวคือปกตินะตัวล็อกตัวเดียวก็ได้น้ำหนักทองเยอะแล้วนะแต่เนี้ยคือตัวล็อก2ตัวก็คือขาล็อกดับเบิลล็อก4ตัว4ขาคุ้มมากๆครับเส้นนี้และทั้งหมดคือเนื้อทองหมดเลยราคาทองตอนนี้ค่ะเส้นนี้คุณอามบอกแล้วว่าเป็นบาทนะคะผู้ชมบาทหนึ่งตอนนี้ก็คือ 30,000 แล้วราคานี้คือถือว่าคุ้มมาก 84,600 บาทคุณอามขายข้างนอกส่งออกคือบอกเลยนะว่าเป็นแสนกว่าแต่วันนี้2เส้นสุดท้ายเท่านั้นกับทัพทีมสยามเผ่าเก่า
เขาเก่าข้อดีคือเนื้อของเขาจะมีเนื้อที่ใสสะอาดและเป็นเนื้อแก้วบวกกับเป็นทับทิมสยามเหมืองปิดไปแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าอะไรที่ยากอะไรที่ไม่มีราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเขาเรียกว่าเป็นกลไกของตลาดโลกใช่ครับดีมานด์ซัพพลายคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ตัวทับทิมนะอันนี้พูดง่ายๆเลยในทุกพลายทุกตัวเหมือนกันยิ่งตัวไหนที่เป็นที่ต้องการและของหายากราคาก็จะค่อยๆถีบตัวสูงขึ้นมาเรื่อยๆจริงๆณตอนนี้นะคะปีนี้2020ราคาประมาณนี้จับต้องได้แต่ไม่แน่ใจเลยนะคะว่าถ้าอีก10ปีผมว่าจริงๆแล้วในอนาคตแค่แบบว่า 3-4 ปี 2023-2024 เนี่ยราคาเนี้ยทำไม่ได้นะครับใช่เพราะว่าต้องถามคุณอาร์มก่อนว่ายุคคุณอาร์มอยู่ในเรื่องของตลาดพลอยมานานสำหรับพนาคอลเลกชันเมื่อยุคสมัยก่อนย้อนกลับไปประมาณ30ปีที่แล้วครับผมราคาทับทิมก็ไม่ใช่เท่านี้คือเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยตรงนี้มีของในตลาดเยอะทำให้ทับทิมสยามสมัยนั้นเนี่ยราคาค่อนข้างถูกด้วยซ้ำอันนี้คือพูดตรงๆใช่ครับแต่ว่าพอผ่านมาผ่านการเวลามันผ่านมาแล้วก็ของค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่อยๆหมดไปเรื่อยๆทำให้ราคาเขาจะถีบตัวขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นหมายความว่าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยราคาที่ทางลูกค้าได้รับที่เห็นวันนี้ไม่มีทางได้ราคาแบบนี้แล้วนะพูดง่ายๆน่าเก่งกำไรนะใช่ครับนะคะฝากช้อปปิ้งไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมต่อเนื่องกันมาอีกหนึ่งไอเทมนี้ค่ะเป็นกำไรข้อมือสำหรับกำไรข้อมือ1วงสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วเป็นลายอินฟินิตี้สวยงามมากสวยมากครับคือต้องบอกว่าลวดลายแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานสั่งทำใช่ครับไม่ค่อยมีที่ง่ายๆคือไม่ได้ซ้ำใครและไม่ค่อยเป็นงานเกิดที่เห็นกันบ่อยๆอันนี้เป็นงานสั่งทำนะคุณผู้ชมและเป็นอินฟินิตี้ที่ใส่แล้วนอกจากทับทิมเฉดสีของเขาเป็นสีมงคลอยู่แล้วดีไซน์ยังมีความมงคลอีกใช่ครับแล้วผมว่าขนาดกำลังดีคือไม่กว้างจนเกินไปจนใส่แล้วเขินแล้วก็ไม่ได้เล็กจนแบบว่าเป็นเส้นเหมือนเส้นได้ คือด้วยกำไรวงนี้ผมว่าด้วยดีไซน์แล้วก็ด้วยขนาดที่พอเหมาะทำให้ใส่แล้วใส่ชิ้นเดียวก็สวยหรือว่าลูกค้าสามารถใส่คู่กับกำไรวงอื่นได้อีกเหมือนกันได้เลยหรือจะเป็นสร้อยที่เป็นกำไรที่เป็นเพชรใช่ครับหรือจะเป็นสร้อยข้อมือก็ได้คุณผู้ชมกำไรข้อมือชิ้นนี้นะคะ1วงสุดท้ายเท่านั้นราคาปกตินะ 66,000 บาทพิเศษ 44,600 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจะได้ทับทิมสยามทั้งหมดนะคะ15เมตรแบ่งเป็น3ไซส์ด้วยกัน 4x3 6เมตรนะคะ 4.5x3.5 อีก3เมตร 2.5x3.5 อีก6เมตรและยังมีตัวไวท์โทแพสที่เจียนเหลี่ยมเพชรนะคะแล้วก็น้ำร้อยคุณผู้ชมอีก110เมตร 1.80 กรัตน้ำหนักรวมของตัวทับทิมสยาม 2.73 กรัตราคานี้กับราคา 44,600 บาท1วงแต่บอกเลยนะว่าเป็นอะไรที่ต้องเก็บอันนี้คือเรียกว่าลูกค้าเก็บวันนี้ผ่านไปอีกถ้าปี10ปีเนี่ยราคามูลค่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นมรดกส่งต่อได้เลยครับผมถูกต้องเอกลักษณ์ของทับทิมสยามอย่างนึงคือสีเขาจะสดมากถูกไหมใช่ครับเป็นสีแดงที่มีคาแรคเตอร์เรียกแดงใช้ว่าแดงลึกๆแดงลึกๆแดงเข้มๆแต่มีไฟไม่ดำใช่ครับไม่ดำแล้วก็มีประกายไฟที่ให้ประกายมากกว่าจากแหล่งอื่นนะครับผมแล้วคุณลองดูบนหน้าจอบนมือคุณแตงตอนนี้ได้เลยว่าทุกเม็ดเนี่ยมีการเล่นไฟทุกเม็ดจริงๆใช่ครับผมคือทั้งความเงาบนหน้าพลอยเนื่องจากเขามีเนื้อแข็งกว่าในการเงาหน้าพลอยเขาจะได้มีทำให้หน้าพลอยเขาดูสวยขึ้นกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็เนื้อที่ใสทำให้ประกายไฟที่ออกมาจากเหลี่ยมเจที่อยู่ด้านในเนี่ยทำให้เหมือนแต่ละเม็ดมีติดไฟ LED ข้างในจริงเขาจะมีความเล่นมีน้ำเล่นไฟเหมือนมีน้ำวิ่งตลอดเวลาคุณผู้ชมอันนี้คือต้องบอกว่าแสงสตูธรรมดาเลยนะคะแต่ด้วยความสะอาดของเขาแล้วก็เป็นเผาเก่าด้วยเผาเก่าเฉดสีจะอยู่แบบนี้ตลอดไปนะคุณผู้ชมอีก10ปีข้างหน้าลูกค้าช้อปปิ้งไปก็จะได้เฉดสีแบบนี้รวมถึงทับทิมสยามบางคนเอาบอกว่าอาจจะมีแต่คุณอาบอกแล้วว่าทับทิมบางทีนะไปเจอเผาใหม่ไปเจอการทรีทเมนต์ไปเจอการทำสีคุณผู้ชมก็อาจจะสวยในเวลานึงใช่ก็คือถ้าเป็นเผาใหม่เนี่ยลูกค้าได้เป็นเกร็ดความรู้แล้วกันนะครับลูกค้าสังเกต ง่ายๆว่าถ้าเป็นพลอยเผาใหม่เขาจะมีฟิลเหมือนลูกอมโอเล่ที่อมแล้วที่เขาจะเป็นสีแดงเนื้อใสใสเหมือนไม่ใสครับใสเหมือนมีขุ่นๆข้างในแต่ถ้าเป็นเผาเก่าเนี่ยเขาจะต้องเป็นแบบเนื้อใสต้องใสเคลียร์แบบนี้โอ้โหอันนี้เคลียร์คือมองได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคุณทามนะอันนี้คือมองด้วยตาเปล่าแล้วก็ตำหนิเนี่ยชุดนี้ตำหนิแทบจะไม่มีและถ้าเป็นเทียบกับเพชรก็เป็นแบบอยู่ในคุณภาพที่เป็น VVS อะไรเงี้ยครับผมได้ยินมาว่าทับทีมนะปัจจุบันนี้ถ้าไซส์ใหญ่สีสวยความสะอาดดีถ้าเทียบกับขนาดของเพชรเขาบอกว่าราคาสูงกว่าเพชรจริงไหมคะใช่ครับถ้าสมมติว่าเป็นสีแบบนี้นะครับไซส์แบบว่า2กะรัต3กะรัตอย่างที่เรียนคือในต่างประเทศที่เพิ่งผ่านงานประมูลของโซเทบี้ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จบกันที่10หลัก
หรือว่าอย่างถ้าไม่ต้องคุยถึงตัวที่สวยขนาดไหนก็ได้จะมี คุณภาพที่รองลงมาคือสีใกล้เคียงอย่างนี้เรียกได้ว่าถ้าเป็นหน้าของแบบนี้เลยแต่ไซส์1กะรัตหรือเอาไซส์2กะรัตก่อนละกันครับ2กะรัตเนี่ยถ้าอยู่ในมือผมปัจจุบันนะแล้วผมขายให้กับลูกค้าให้เป็นลูกค้าส่งก็ต้องมีกะรัตนึงก็จะ 200,000 300,000 อะไรเงี้ยครับโอ้โหซึ่งเพชรถ้าในไซส์เดียวกันก็ไม่ได้ราคานี้อยู่แล้วใช่ครับถ้าเป็นเพชรแบบว่าเพชร2กะรัตสมมุติว่า2กะรัตตอนนี้ก็อยู่ประมาณกะรัตละ 150,000 200,000 ก็หาได้อะไรเงี้ยครับในขณะที่ทับทิมสองกะรัตเนี่ยกะรัตมันก็ไปไกลละไม่ได้หาง่ายด้วยนะคะแล้วเนื้อทองนะคะคุณผู้ชมเยอะมากให้ดูเลยว่านี่คือทองแท้นะคะสำหรับทองแท้ 9K กับราคาทองตัวนี้คุ้มมากสำหรับไอเทมนี้ 44,600 บาทเดี๋ยวแต่จะใส่ให้ดูนะคะตัวล็อกเขาจะเป็นนะคะตัวล็อกแบบ2ขาแบบนี้สวมใส่ง่ายนะคะกำไรใส่แล้วมีแต่กำไรใช่แล้วรวมถึงกับเฉดสีแดงของทัพทีมสยามเขาบอกว่าทัพทีมเป็น King of Gem แต่สยามเป็น King of Gem ของตัวทัพทีมอีกทีนึงนี่คือความพิเศษของเขาเผาเก่าสีสวยไม่มีการทำสีนะคะสีของเขาเป็นสีจากธรรมชาติและต้องบอกว่าเผาเก่าความพิเศษของเผาเก่าคือเป็นการหุงที่สมัยก่อนที่คนโบราณเขาหุงกันโดยจะไม่ได้ใช้ตัวความร้อนที่มาจากตัวเคมีหรืออะไรใช่ครับคือเราจะใช้แค่ความร้อนอย่างเดียวในการเผานะครับทำให้เหมือนอย่างที่เรียนคือเหมือนเป็นการเร่งกระบวนการธรรมชาติด้วยความร้อนที่เขาควรจะอยู่ใต้ผืนโลกอีกสัก100ปีเขาถึงจะได้เนื้อใสแบบนี้นะครับในการทำในการเผาเนี่ยคือเป็นการใช้ความร้อนเนี่ยทำให้เขาเวลาหยิบเขาขึ้นมาก่อนเวลาฉะนั้นเราก็ต้องใช้ความร้อนเนี่ยทำให้เขาสวยขึ้นในเวลาอันสั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการทำให้เป็นการเผาแล้วใช่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกนะครับคือทุกคนเข้าใจว่าถ้าเป็นฮีทหรือเผาเก่ามันเทียบเท่ากับพลอยสดแบบไม่เผาราคาเทียบเท่ากันเลยแล้วสีคือจะอยู่แบบนี้ตลอดกาลคุณอามขาพอดีว่าลูกค้าถามมาสำหรับสร้อยของเราลูกค้าถามมาอีกสักหนึ่งครั้งว่าสร้อยเป็นเผาเก่าหรือเปล่าเป็นเผาเก่าทั้งชุดครับผมเป็นเผาเก่าทั้งคอลเลกชันใช่ครับรวมถึงสร้อยเส้นนี้ทุกเม็ดนะคะ10อ๋อโอ้ยไม่ใช่สิคุณผู้ชมเยอะมากทั้งเกือบ20เกือบ20กว่าเม็ดครับเส้นนี้เผาเก่าทั้งเส้นเป็นเผาเก่าทั้งเส้นแล้วก็เส้นเนี้ยทุกเม็ดพลอยก็เกือบ10กะรัตเลยครับผม1เส้นสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมลูกค้าช้อปปิ้งไปแล้วนะคะสำหรับตัวสร้อยของเรานะคะสวยงามอลังการถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยครับผมค่ะนะคะแต่งใส่อยู่แล้วก็คุณผู้ชมจะได้ไปนะคะก็จะเป็นกล่องสวยงามหรูหราแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีใบรับรองรับประกันเรียบร้อยไปกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมกับไอเทมต่อมาเลยนะคะวันนี้แต่งใส่แบบเต็มมากคือแบบเป็นคุณนายมาคือแต่งใส่สวยมากคือต้องบอกว่าทัพทีมอ่ะใครใส่ก็ดูสวยแต่ว่าวันนี้คุณแต่งใส่เราดูแบบว่าสง่ามากตอนแรกมาแบบล้นค่อยๆเพิ่มทีละชิ้นเข้ามาใช่คือหรูมากค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สีของเขาแต่งบอกเลยนะว่าในคอลเลกชันนี้แต่งแทบจะหาคือพยายามหานะว่าเม็ดไหนสีดอกไม่มีครับไม่มีคุณ ได้เต็มปากเลยว่าไม่มีครับไม่มีค่ะคุณผู้ชมคือแหวนวงนึงอ่ะสีเหมือนกันเราก็ว่ายากแล้วครับผมต่างหูคู่นึงสีเหมือนกันเราก็ว่ายากแล้วยังเป็นทัพทีมเผาเก่าอีกแต่นี่คุณผู้ชมทั้งคอลเลกชันทุกเม็ดสีเหมือนกันทุกเม็ดโอ้โหนอกจากสีเหมือนกันแล้วเนี่ยทุกเม็ดเขายังมีเขาใช้คำว่าไฟเหมือนกันเพราะว่าบางงานบางชิ้นพลอยสีเหมือนกันก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะมีสัก2เม็ดที่ไฟไม่เท่ากันความสวยเขาก็ลดลงฉะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคในการทำให้งานสวยขึ้นเราต้องเลือกของที่ใช้คำว่าเหมือนมาจากพิมพ์เดียวกันนะครับเขาถึงจะดูแล้วเป็นชิ้นเดียวกันแต่พอคุณอาพูดอย่างเงี้ยเหมือนง่ายนั้นจริงอ่ะยากมากคุณผู้ชมต้องลองนึกภาพตามว่าในการคัดพลอยเนี่ยเราเทพลอยทั้งห่อออกมาแบบว่ากองเป็นกองแล้วนั่งคัดทีละเม็ดจัดชุดใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะคัดได้แบบนี้แล้วในกรณีที่ว่าถ้าเหมืองยังมีอยู่ของยังมีอยู่ก็ยังว่าคัดได้ใช่ครับแต่นี่คุณผู้ชมในกรณีที่ของก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็จำนวนก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ยังได้ทับทิมสยามเผาเก่าที่สีสวยแล้วคุณผู้ชมดูเลยนะว่าเอกลักษณ์อย่างที่คุณอาบอกจริงๆด้วยว่าเขาจะมีสีที่ฉ่ำสดสีแดงแล้วก็ความสะอาดรวมถึงเฉดสีที่เผาเก่าคุณผู้ชมเนื้อของเขาจะสะอาดมากใช่ครับเนื้อใสกริบเลยครับผมแล้วก็อย่างวงเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่คุณแตงถืออยู่เนี่ยวงเนี้ยด้วยความพิเศษอีกอันหนึ่งคือที่เป็นทรงกลมเนี่ยเป็นเหลี่ยมเพชรค่ะคือเจียฟูคัดหมดฉะนั้นไฟเขาจะดีมากเม็ดใหญ่เหลี่ยมเพชรเม็ดรอบครับเม็ดล้อมเม็ดล้อมเหลี่ยมเพชรส่วนเม็ดกลางเนี่ยเป็นเจียธรรมดาของทรงรีนะคะแต่หน้าตัดเทเบิลทุกเม็ด
ระยิบระยับมากใช่ครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงเลือกตัว White Topaz นะคะที่เป็นการเจรไนแบบเหลี่ยมเพชรคุณผู้ชมดูว่าสีของเขาต้องบอกเลยว่าความวิ้งความประกายความระยิบระยับเปรียบเสมือนเพชรได้เลยใช่ครับเพราะว่าเป็นไวท์โทแพสน้ำร้อยคือลูกค้าจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ทำไม่ใช่เพชรไปเลยล่ะอู๋ราคาถ้าเพชรไปเลยราคาก็จะแบบไปแบบคูณ3คูณ4ราคานี้เอาไม่อยู่คุณผู้ชม 28,500 บาทใช่ครับซึ่งราคาแบบเนี้ยอย่างที่เรียนคือถ้าลูกค้าไปร้านเพชรข้างนอกเนี่ยไม่สามารถซื้อในราคาอย่างนี้ได้เพราะว่า1คือราคาพลอยก็ไปไกลแล้วนะครับแล้วก็อันเนี้ยตัวทองใช้เป็นทองคำแท้ 9K ชุบทอง 18K อีกนะครับผมทำให้ตัวเรือนทองก็คุมแล้วอย่างแหวนวงใหญ่เนี่ยก็ต้องมีประมาณ 6-7 กรัมแล้วก็เกือบครึ่งบาทเนาะโอ้ก็เป็นหมื่นนะก็เป็นหมื่นละครับก็เป็นหมื่นนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเนี่ยคุณอาร์มให้เห็นเลยนะคะว่าลำพังแค่ทองอ่ะให้ดูเนื้อทองได้มาเยอะมากนะครับแล้วก็เราคือด้วยความว่ารู้สึกว่าถ้าเราเซฟคอร์สทำให้ตัวเรือนบางๆเนี่ยเราก็ทำได้นะแต่ว่าลูกค้าใส่แล้วก็จะรู้สึกไม่สบายนิ้วแล้วก็แบบดูแล้วเอ๊ะยังไงเนี่ยครับคือพอเป็นทำให้ทองหนาเพิ่มขึ้นด้วยคุณอาร์มให้ตัวทับทิมสยามอลังการด้วยใช่ครับตัวเรือนนะคะก็ต้องมีความหนาเพราะว่าเขาก็จะซัพพอร์ตกันแล้วก็ความแข็งแรงด้วยครับความแข็งแรงด้วยนะคะให้ใส่แบบตลอดการเลยคุณผู้ชมแล้วก็สีแบบนี้คุณผู้ชมทับทิมสยามซื้อไปยังไงก็ไม่มีขาดทุนใช่ครับอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยเพราะว่าคุณอาร์มบอกว่าตอนนี้ตลาดโลกต้องการมากๆกับทับทิมสยามยิ่งไซส์กระดัดยิ่งเม็ดร่วงยิ่งราคาสูงนะคะตอนนี้เป็นหลัก10หลักแล้ว2กะรัตล่าสุด2กะรัตสุดก็แบบ8หลักนะครับอย่างวงที่วงใหญ่เนี่ยอย่างวงใหญ่ที่อยู่บนมือคุณแตงตอนนี้ก็คือวงเนี้ยเม็ดการถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะกะรัตค่ะน่าจะแบบเกือบกะรัตเลยครับผมฉะนั้นอย่างที่เรียนคือปกติกะรัตนึงอ่ะผมเนื้อของเงี้ยในราคาปัจจุบันนะของที่ซื้อขายกับปัจจุบันเนี่ยกะรัตนึงก็ต้องถ้าเป็นไซส์แบบนี้สีแบบนี้กะรัตนึงต้องมีแบบ 3-4 50,000 นะครับผมแต่วันเนี้ยลูกค้าได้ไปเรียกได้ว่าแทบจะได้พลอยและได้อย่างอื่นไปฟรีๆเลยครับผมก็เหมือนแบบทองก็ได้ไปอีกแล้วเนื้อทองเยอะนะคะใช่ครับผมคือเยอะมากคุณผู้ชมได้ทั้งทองและได้ทองทับทิมคือไม่ใช่แค่เม็ดกลางนะเม็ดล้อมอีกเม็ดล้อมก็ยังเจียฟูคัตอีกครับผมแล้วทรงเนี้ยคือเป็นทรงคลาสสิกคือใส่กับชุดอะไรก็สวยใส่ติดนิ้วก็ได้จริงวันนี้นะคะ 28,500 บาทเท่านั้นผ่อน 0% 6เดือนค่ะ 4,750 บาทเท่านั้นต้องบอกว่าไอเทมนี้ไซส์นะคะทุกไซส์1วงสุดท้าย51 1วง53 1วง55 1วงและ57 1วงสุดท้ายอยากให้คุณอามตอกย้ำอีก1ครั้งว่าสาเหตุที่ทับทีมสยามเผาเก่าความพิเศษแตกต่างจากการเผาหรือการทำทรีทเมนต์อย่างอื่นยังไงบ้างคืออันนี้ผมอธิบายให้เข้าใจในภาพรวมแล้วกันนะครับว่าปกติแล้วพลอยเนี่ยจะมี3ประเภทในตลาดคือที่ลูกค้าที่ตลาดโลกยอมรับก็จะมี1คือพลอยสดคือพลอยไม่เผาไม่เผาเลยขุดขึ้นมายังไงได้อย่างนั้นสวยอย่างนั้นเลยแต่พวกกลุ่มนี้ราคาจะแบบสูงมากนะครับกลุ่มที่2ก็เป็นเผาเก่าหมายความว่าเป็นการเอาขึ้นมาแล้วเราไปผ่านกระบวนการความร้อนแบบโบราณโดยใช้ความร้อนอย่างเดียวเพื่อให้สิ่งสกปรกหรือให้หมอกมาในเนื้อพลอยออกไปและสีเขาจะสวยและใสแบบนี้กับอันนึงคือที่เป็นเผาใหม่เผาใหม่คือการใส่สารเคมีคือเผาการใส่สารเคมีของเผาใหม่เนี่ยไม่เป็นที่รับรองหรือเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกก็คือจริงๆแล้วเผาใหม่เนี่ยเกิดมาจากคนไทยเองนี่แหละครับเป็นคนทำคนไทยเก่งคือคนไทยก็เอาชาเป็นนักเคมีก็ใส่นู่นนี่นั่นเพื่อให้พลอยสวยขึ้นแล้วก็ใช้คำว่าเอามาขายให้เป็นเผาเก่าซึ่งสมัยแรกๆเนี่ยคนไม่รู้ก็ซื้อกันไปเยอะก็คิดว่าเอ้ยฉันซื้อได้ของถูกแต่พอผ่านไป2ปีปรากฏอ้าวทำไมมันแตกขึ้นทำไมสีหายก็เลยอ๋อมันคือการเทคนิคของช่างเผาพลอยนะครับแต่ว่าในการอย่างที่เรียนคือเขาไม่เป็นที่ยอมรับฉะนั้นเขาก็จะถูกขายเนี่ยเขาจะขายกันได้ในประมาณหนึ่งในราคาที่ถูกมากๆนะครับแต่ในขณะที่เผาเก่าเนี่ยเป็นของที่เทียบเท่าพลอยสดหรือพลอยไม่เผาทำให้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นแรร์ไอเทมซึ่งหายากมากๆแล้วได้การได้สีแบบนี้ได้เนื้อแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าลูกค้าไม่สามารถหาที่ไหนได้แล้วจริงๆครับผมนี่แหละคุณผู้ชมสำหรับทุกไอเทมที่ได้มาก็คือการันตีเลยว่าเป็นเผาเก่าแบบหุงสมัยโบราณและเฉดสีคุณผู้ชมช้อปปิ้งไปวันนี้อีก10ปี20ปีสีก็ยังสวยสดแบบนี้ซึ่งแตกต่างจากเผาใหม่แน่นอนมาตัวต่างหูกันต่อเลยต่างหูในวันนี้เป็นแบบสตัดอียริงสวมใส่ง่ายซึ่งบอกว่าแบบสตัดเป็นอะไรที่ฮิตตลอดกาลแล้วก็คลาสสิก 41,000 บาท
จากราคาปกติ 57,000 บาทเท่านั้นต่างหูคู่นี้กับทับทีมสยามเผาเก่าและตัวเรือนเป็นตัวเรือนทองแท้ด้วยทับทีมค่ะไซส์ 4x3 2เมตรและ 2.8 มิลนะคะทรงกลมอีก20เมตรทับทีมข้างละ11เมตรใช่ครับนี้แล้วก็อย่างคอลเลคชันเนี้ยทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเราใช้คำว่าจัดเต็มมากจริงๆสำหรับพลอยที่ให้มานะครับอย่างอันเนี้ยทับทีมคู่เนี้ยถ้าเรียนตรงๆกับสร้อยคอเมื่อสักครู่ลูกค้าชอบไปคุ้มมากดูเป็นเซตที่สวยงามที่เหมาะสมกันมากจริงๆครับแล้วต่างหูคู่นี้ถูกดีไซน์ขึ้นมาค่อนข้างพิเศษนิดนึงเพราะว่าปกติแล้วต่างหูทรงแบบเนี้ยเขาก็จะแบนๆใช่ไหมครับแต่ของปกติเราถ้าเป็นพานาดีไซน์เราจะทำให้สเต็ปของพลอยแต่ละชั้นเนี่ยเขาลดหลั่นลงมาดูเป็นพุ่มทำให้แบบว่าองศาของพลอยเนี่ยดูสวยขึ้นแล้วก็ประกายไฟดีขึ้นเห็นไหมคะนะครับผมก็คือการวางพลอยจะมีการเอียงหน้าเล็กน้อยนะครับแล้วมีสเต็ปชั้นที่สวยงามน่าจะทั้งเกือบ4สเต็ปเลยนะคะใช่ครับสเต็ปพลอยล้อมด้านล่างสุดก็จะเป็นตัวไวท์โทแพสมาต่อเนื่องด้วยทรงกลมกับตัวทับทิมสยามล้อมอีก1ชั้นนะคะกับตัวไวท์โทแพสแล้วก็จะเป็นเม็ดกลางที่สูงที่สุดนะคะคือปกติแล้วเทคนิคงานแบบนี้เนี่ยจะเห็นได้เฉพาะในงานแบบงานไฟจิวเวลรี่แพงๆจะเป็นเทคนิคแบบนี้นะครับซึ่งแล้วอย่างเป็นเรื่องของความชำนาญของช่างในการฝังพลอยเขาเอียงนิดนึงด้วยนะครับจริงคุณผู้ชมอันนี้ดีไซน์ของอันนี้ผมว่าดีไซน์เขาค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็มีความลักชัวรี่อยู่ในตัวคือลูกค้าสามารถใส่กับชุดไทยก็ได้อันนี้ผมว่าชุดไทยใส่ได้เลยสวยงามและมีเพียงแค่2เหลือ2คู่สุดท้ายแล้ว2คู่สุดท้ายเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมจะได้ทับทิมสยามเผาเก่าและเหมืองปิดไปประมาณ20ปีแล้วซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเหมืองปิดไปสิ่งหนึ่งเลยราคาก็จะมีความสูงขึ้นเรื่อยๆแนะนำสำหรับตัวทับทิมที่ช้อปปิ้งไปในคอลเลคชันนี้แมทชิ่งกันได้หมดใช่ครับคือทุกชิ้นสีพลอยเหมือนกันสีพลอยเท่ากันทุกชิ้นนะครับแล้วก็ตัวไวท์โทพาสที่เราเลือกใช้อย่างที่เรียนคือเราใช้ตัวที่สะอาดที่สุดท็อปคุณภาพไม่มีตำหนิและเจลเหลี่ยมเพชรแล้วลูกค้ารับอันนี้ไปเนี่ยเหมือนได้งานพลอยกับงานเพชรที่เป็นงานไฟจิวเวลรี่หรูๆจากห้างหรูซึ่งผมเชื่อว่าลูกค้าใส่ไปแบบไปออกงานไปงานกฐินอย่างเงี้ยครับโอ้โหผมว่าเพื่อนถามแน่นอนว่าไปซื้อมาจากไหนสวยขนาดนี้แล้วเล่นไฟขนาดนี้ใช่ครับแล้วคุณผู้ชมมันจะไม่มีแบบมุมไหนที่แตงขยับนี่จะไม่มีมุมไหนที่ไม่กระทบแสงเลยนะใช่ครับผมแล้วอย่างต่างหูเนี่ยคู่นี้เราทางช็อปชาแนลให้ราคาลูกค้าเพียงแค่ 41,000 บาทข้างละ 20,000 ใช่จริงผมว่าในตามตรงนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าไปเจอแบบเนี้ยในร้านที่เป็นร้านจิวเวลรี่ข้างนอกเนี่ยคู่นี้ต้องไม่ต่ํา 80,000ในหน้าของแบบนี้นะครับใช่เพราะว่าด้วยสายตาของคุณอาร์มเนี่ยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็ส่งออกนอกด้วยต่างประเทศด้วยสำหรับตัวงานของตัวทับทิมคุณผู้ชมไอเทมเนี้ย 41,000 บาทและคุณผู้ชมได้ทับทิมน้ำหนักรวมนะ 3.54 กรัตข้างหนึ่งเกือบ2กรัตอะไม่ใช่ธรรมดาเลยคุณผู้ชมกับน้ำหนักทับทิมแล้วก็ตัวเรือนที่เป็นทองแท้อีก 41,000 สำหรับช็อปชาแนลผ่อนได้0% 6เดือน 6,833 บาทเท่านั้นนะคะ2คู่สุดท้ายหมดแล้วหมดเลยทั้งคอลเลกชันสีของทับทีมสยามเผาเก่าเนื้อแก้วทุกเม็ดสะอาดทุกเม็ดแล้วก็แต่งส่องไฟให้ดูคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าไม่มีอินคลูชันไม่มีติดดำเลยนี่คือความพิเศษของเขาทับทิมสยามตอนนี้เป็นอะไรที่เป็นแรเหมือนการหายากมากๆเพราะว่าในต่างประเทศเขาบอกว่าถ้าเป็นทับทิมสยามเขาจะรีบเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นแบบว่าลูกค้าต่างชาตินะครับถ้าสมมติเป็นลูกทับทิมสยามเข้ามาหลุดเข้ามาในของที่ส่งไปเนี่ยเขาจะแบบว่าอันนี้ฉันต้องรีบเก็บประเด็นคือเขาไม่ขายด้วยนะครับเขาต้องเก็บไว้เป็นคอลเลคชันของตัวเองพูดง่ายๆถ้าเหมือนทองเขาเก็บไว้เก็งกำไรใช่ครับทับทิมสยามก็เช่นเดียวกันเก็บไว้เพื่อเก็งกำไรใช่ครับเพราะราคาเขาขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่อย่างที่เห็นคุณแตงบอกว่าผ่อนได้0% 6เดือนด้วยคำนวณแล้วผมพูดเล่นคุยกันเล่นๆนะเหมือนกับต่อเดือน 6,000 กว่าบาทเนี่ยถูกกว่าซื้อโทรศัพท์อีกนะครับจริงจริงโทรศัพท์นี่คือผ่อนโทรศัพท์แล้วเขาก็หายไป2ปีก็ต้องเปลี่ยนก็เกือบ 50,000 นะคะไอเทมใหม่ๆนะคะผู้ชมเอาละค่ะนะคะให้ดูกันเลยว่าแตงใส่มานะคะผู้ชมอ่ะคุณแตงใส่คือทั้งชุดเนี่ยดูจากหน้าจอตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นว่าทุกทั้งชุดในสีเท่ากันหมดสีเสมอกันแล้วพอทุกเม็ดเนี่ยเล่นไฟเหมือนกันนี่คือสิ่งที่แตงชอบคือปกติแล้วนะบางทีนะถ้าสมมติว่าเราจัดตัวพลอยที่มีเป็นพลอยชนิดเดียวกันอย่างตัวต่างหูที่เป็นทรงพุ่มหรือแม้กระทั่งตัวแหวนนะคะคุณผู้ชมเราหาพลอยนะคะปกติคัดเลือกจากหลายร้อยเม็ดอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เนี่ยทั้งคอลเลกชันนี้กับพนาคอลเลกชันสีสวยสม่ำเสมอทุกเม็ดสีสม่ำเสมอและเนื้อแก้วและไฟเท่ากันไฟเท่ากันใช่ครับ
เห็นบอกว่าช่างที่เจรนายกับตัวทับทิมก็ต้องเป็นช่างที่มีฝีมือพิเศษใช่ครับคือแล้วต้องใช้ช่างที่ประสบการณ์สูงแล้วก็เป็นการช่างเราก็จะเขาจะอ่านพลอยที่เขาอ่านพลอยคือหมายความว่ามองออกว่าพลอยเม็ดเนี้ยต้องเจียแบบไหนถึงจะได้สวยที่สุดครับผมไฟจะต้องวิ่งดีใช่ครับนะคะถ้าเจียไม่ดีองศาหน้าตัดเหลี่ยมผิดเพี้ยนไม่สมมาตรก็อาจจะทำให้ประกายไม่ระยิบระยับขนาดนี้คุณผู้ชมดูสินะคะประกายของเขาสองคู่สุดท้ายสีสวยไม่ว่าจะเป็นเม็ดกลางหรือพลอยล้อมก็ตามนะคะสำหรับตัวทับทิมสยามฝากช้อปปิ้งไว้ด้วย2คู่เท่านั้น 41,000 บาทคุณผู้ชมมากันต่ออีกหนึ่งไอเทมรวมถึงสร้อยที่แตงใส่อยู่อลังการแบบนี้เนื้อทองก็1บาทแล้วคุณผู้ชมก็ 30,000 แล้วนะคะสำหรับสร้อยก็1เส้นสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยทำยากมากมาต่อเนื่องกับอีกหนึ่งไอเทมค่ะสำหรับแหวนวงนี้แหวนวงนี้แตงบอกได้เลยนะคะว่าเป็นงานที่ใครใส่ก็ดูหรูขึ้นมาทันทีได้ลุคเป็นมาดามคุณนายทันทีเลยเขาจะมีความเรียบหรูคือจะคล้ายๆกับวงเมื่อสักครู่ที่วงหน้าใหญ่แต่ว่าอันนี้เขาจะใส่ง่ายกว่าหน่อยนึงนะครับเขาจะแบบว่ามีความโค้งไปตามหน้านิ้วแล้วก็ดูแบบว่าหรูหรามีความใช้คำว่ามีความคลาสสิกค่ะคลาสสิกในแบบที่แบบว่าใส่ติดนิ้วได้ดูหรูหราแล้วเขาเหมือนสโลปไปกับนิ้วเราเลยใช่ครับโค้งไปกับนิ้วแล้วก็เต็มหน้านิ้วเลยครับผมแล้วลูกค้าท่านที่ชอบใส่แหวนนั่งหน้ากว้างๆเนี่ยวงนี้ผมว่ารับรองถูกใจครับจริงๆใส่นิ้วชี้หรือแม้กระทั่งนิ้วกลางใช่ครับวงเดียวเอาอยู่คุณผู้ชมตอนนี้ค่ะสำหรับไซส์57หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีเป็นแค่51 53และ55เท่านั้นแหวนวงนี้กับราคา 21,900 บาทคุณผู้ชม51 1วงสุดท้ายแล้วใครที่นิ้วเล็กนะคะใส่51แต่บอกเลยนะว่าเป็นเวลาใส่นี่คือจะโอบรับนิ้วพอดีแล้วดูเลยว่าทุกเม็ดแต่ละเม็ดคือถ้านำมาแยกเป็นแหวนวงเดี่ยวๆเนี่ยแต่บอกเลยเป็นไซส์หัวแหวนเลยนะใช่ครับก็คืออย่างอันนี้จะเห็นชัดมากว่าถ้าหากว่าแยกพลอยอย่างเดียวแล้วก็ตัวล้อมแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าผมสามารถทำแหวนถ่ายได้เป็น10วงครับจริงแต่ว่าวันนี้จัดมาให้ลูกค้ารวมเป็น1สิบรวมเป็นหนึ่งในราคาแค่ 21,900 บาทถูกต้อง 2.35 กะรัตกับทับทิมสยามเผาเก่าทุกเม็ดนะคะสีสวยมาก51 1วงสุดท้ายเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วก็ตัวพลอยล้อมกับตัวพลอยขาวกับตัวไวท์โทแพสนะคะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าเป็นการเจียฟูคัสหลายคนว่าเอ๊ะทำไมพานาถึงแต่ละไอเทมเขามีประกายระยิบระยับและสวยสง่าขนาดนี้แต่บอกเลยนะว่าด้วยความที่เขาเจียฟูคัส58เหลี่ยมและความสะอาดที่คัดเลือกมาเป็นแบบคัลเลเรทคือสะอาดสุดๆตัวพลอยเนี่ยเท่าเพชรน้ำร้อยเรียกได้ว่าเป็นคุณภาพของไวท์โทพาสที่เทียบเท่าเพชรน้ำร้อยนะครับแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าไวท์โทพาสทั่วไปใช่ฮะแล้วก็คุณภาพของพลอยเนี่ยเราอย่างที่บอกคือเราคัดตัวที่มีตำหนิออกหมดเราใช้ตัวที่เนื้อสะอาดไม่มีตำหนิเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวพลอยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทับทิมเองหรือไวท์โทพาสเองเนี่ยมันผ่านการเจรไนด้วยเทคนิคของช่างที่ชำนาญการมากๆคือช่างเดียวกับช่างที่ส่งออกต่างประเทศเลยดังนั้นคุณผู้ชมความเนี๊ยบต่างๆเห็นไหมคะว่าแล้วอีกหนึ่งอย่างขาดไม่ได้ทองคือได้ทองหนามาก คือปกติแล้วงานแบบนี้ถ้าเป็นงานแบบงานเงินหรืองานทั่วไปเนี่ยลูกค้าก็จะเห็นตัวเรือนที่แบนๆติดนิ้วแต่นี้เราจะยกเขาขึ้นมานิดนึงนะครับใส่รองชั้นเพื่อให้แสงวิ่งเข้าไปใต้พลอยได้อีกนะครับแล้วก็งานแบบใส่แบบนี้งานจะดูแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดูมีมิติและดูหรูหราขึ้นครับใช่ใส่ง่ายใส่สบายนะคะคุณผู้ชมไม่มีชนเลยเพราะว่าเขาวางในส่วนของตัวทับทิมแล้วก็ดีไซน์เนี่ยพอดีกับนิ้วมือของเราขนาดตัวแตงเอ็นนิ้วเลยครับขนาดตัวแตงเอ็นนิ้วเล็กนะยังใส่ออกมาไม่มีเกินคือแต่ว่าเหมือนว่าเป็นตัวทับทิมเนี่ยเต็มหน้านิ้วแล้วก็ล้อมเพชรเลยงานนี้คือต้องบอกว่าราคาพิเศษมากๆ 21,900 บาทสำหรับไอเทมนี้นะคะผ่อน 0% 6เดือนได้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมตกต่อเดือน 3,650 บาทเท่านั้นไอเทมนี้นางแบบใส่มากับอีกหนึ่งลุคนะคะต้องบอกเลยว่าสีของตัวทับทิมสยามมองไกลๆแบบนี้คุณอามประกายความสะอาดระยะที่มองนางแบบตอนนี้คือไกลมากนะครับเราเห็นสีแดงชัดมากแล้วก็ประกายไฟดีมากจริงๆอย่างนี้นางแบบมากับลุคแบบเป็นแคชชวลหน่อยเอเวอร์เดย์ลุคสามารถใส่คือให้เห็นว่าลูกค้าสามารถใช้ใส่งานกลางวันได้ใส่ชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับทับทิมสยามคาแรคเตอร์ของเขาแตกต่างจากทับทิมแหล่งอื่นยังไงบ้างคุณอามคะ
สีเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องสีคุณผู้ชมมองได้เลยนะครับคือสีของทัพทิมสยามเนี่ยจะเป็นสีแดงที่มีคาแรคเตอร์ชัดเจนสีแดงลึกๆแดงกำกับฉ่ำมากจะไม่เหมือนพม่าที่จะออกเฉดชมพูหรือว่าทางแอฟริกาที่จะเป็นโทนติดน้ำตาลหรือติดม่วงนะครับอันนี้เป็นสีแดงที่ชัดมากแล้วก็เนื้อของทัพทิมสยามเนี่ยเขาจะใสสะอาดกว่าที่อื่นกว่าแหล่งอื่นนะครับด้วยความสะอาดแล้วก็ความใสเนี่ยทำให้ประกายไฟเขาจะออกมากกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็ความแข็งที่ปกติแล้วพลอยเนื้อแข็งที่แข็งที่สุดคือ9นะครับ9โมสเกลแต่ว่าทัพทิมสยามเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9.4 9.5 ด้วยความอย่างที่คุณแดงเรียนไว้คือในสายแรกเขามีธาตุเหล็กอยู่ทำให้เนื้อเขาแข็งคนอื่นอีกนิดนึงก็เข้าเพชรแล้วครับผมนี่แหละคุณผู้ชมเขาคือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินในดินในดินและเป็นดินของไทยด้วยนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมไม่สามารถที่จะไปปรับปรุงไปเพิ่มเติมอะไรเขาได้เขาถึงราคาสูงขนาดนี้ไงคะด้วยความที่มาจากแหล่งของบ้านเราตราดจันทบุรีก็เลยทำให้ราคาของเขารวมถึงค่าความแข็งแล้วเฉดสีแล้วเหมืองไม่มีแล้วมีเงินก็ซื้อไม่ได้อันนี้พูดได้เลยใช่ครับต่อให้ลูกค้าแบบมีเงินหลายๆล้านเนี่ยก็หาของแบบนี้ไม่ได้ใช่ต้องรีบค่ะตอนนี้คือราคาสูงมากราคาล่าสุดที่คุณอามไปมากับตลาดโลกประมูลล่าสุดเห็นบอกว่า2กะรัตก็ปาไป8หลักแล้วใช่ครับผมนะคะวันนี้กับ 21,900 บาทแล้วตัวเรือนเป็นตัวเรือนทองด้วยฝากช้อปปิ้งไว้ด้วยนะคะแต่ละไอเทมหมดแล้วหมดเลยสำหรับไอเทมนี้ก็51 1วงสุดท้ายเท่านั้นมาต่อกันอีก1วงดีกว่าค่ะสำหรับวงนี้ขออนุญาตกลับมาอีก1รอบต้องบอกว่าวงนี้คุณผู้ชมได้พลอยไปคุ้มมากนะทัพทิมสยามไป8เม็ดแล้วก็ราคา 15,000 บาทต้องบอกว่าวงนี้ราคาถูกมากจริงๆถูกและคุ้มสุดๆฮะคุ้มสุดๆอันนี้เพราะว่าวงนี้อีกความพิเศษคือเขาเป็นแหวนแถวที่หน้ากว้างนะครับใส่แล้วแบบว่าดูเกินราคาใช่แล้วไซส์43ไม่ใช่ว่าเล็กเลยนะคุณใช่ครับผม43ก็ประมาณครึ่งกะรัตนะครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้กับดีไซน์ที่การวางพลอยที่บอกว่าเขาจะมีความเอียงหน้าอย่างที่เรียนว่าตั้งแต่เขาชินเมื่อกี้แล้วว่าเป็นเทคนิคของทางภายในที่เราจะวางพลอยเนี่ยให้มีองศาที่ไม่ได้หน้าตรงๆแบนๆแล้วการให้งานดูมีมิติขึ้นและส่องประกายได้เต็มที่เห็นไหมคะว่าส่องประกายได้เต็มที่มากแล้ววงนี้สีสวยมากนะครับผมแล้วก็มากับไวท์โทพาที่ตัดลายเป็นลายคลื่นของวงนี้ใส่แล้วบอกว่าดูเรียบหรูถูกต้องใส่ง่ายนะครับผมโอ้โหเรียบหรูใส่ง่ายแล้วได้คุ้มนะคะสำหรับตัวทัพทิมสยาม 1.49 กรัตคุณผู้ชมแต่ละไอเทมในวันนี้นะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วให้ดูเลยว่าทั้งหมดทั้งคอลเลกชันสีฉ่ำหมดเหมือนกันทุกเม็ดรวมถึงสร้อยนะคะ1เส้นสุดท้ายคุณอาบอกว่าต้องรีบนะคะแค่ตัวราคาทองตอนนี้ทองในสร้อยเส้นนี้ก็บาทนึงแล้วนะคะคุ้มมากฝากช้อปปิ้งด้วยและชั่วโมงนี้เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วขอบคุณคุณอาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะขอบคุณมากครับและขอบคุณลูกค้าสำหรับการช้อปปิ้งชั่วโมงนี้ค่ะสร้อย1เส้นสุดท้ายเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยคุณอาก็ไม่แน่ใจว่าจะสามารถหาทัพทิมสยามสีเฉดซิ่งเฉดเดียวกันแบบนี้ได้ยังไงนะคะลาไปก่อนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้กับพนาคอลเลกชันนะคะนำมาฝากกันขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งไอเทมแรกต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่คุ้มมาก 15,000 บาทเท่านั้นกับทัพทิมสยามเผาเก่าเนื้อแก้วสีสวยจริงๆค่ะไอเทมถัดมาค่ะเป็นทัพทิมสยามเช่นเดียวกันตัวเรือนทองทั้งหมดในคอลเลกชันค่ะน้ำหนักทัพทิมสยามเผาเก่า 2.22 กะรัต 33,200 บาทนะคะสำหรับไอเทมนี้รับรองงานดีไซน์แบบนี้ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะเข้าเซตการกับตัวต่างหูนะเป็นต่างหูเข้าเซตการดีไซน์ของเขาจะเป็นลายดอกไม้แล้วก็ฝังตัวทับทิมสยามลงไปสีสวยสีสดนะคะและเป็นคาแรคเตอร์ที่มีที่เดียวในโลกก็คือสยามของเรา 48,000 บาทคุณผู้ชมคู่นี้แนะนำซื้อเป็นเซตค่ะไอเทมนี้ค่ะ1เส้นสุดท้ายกับสังวาลต้องบอกแบบนี้เลยเพราะคุณผู้ชมจะได้ทับทิมสยามเกือบ10กะรัตเผาเก่าทุกเม็ดสีสม่ำเสมอกันทุกเม็ดและก็ตัวเรือนเป็นทองแท้น้ำหนักเกือบ1บาทนะคะคุณผู้ชม 84,600 บาทค่ะอีก1ไอเทมค่ะไอเทมนี้เป็นอินฟินิตี้นะคะดีไซน์สวยมากต้องบอกว่างานดีไซน์แบบนี้ต้องเป็นงานสั่งทำนะ 44,600 บาทเท่านั้นจากราคาปกติ 66,000 บาทไอเทมนี้ใส่แล้วกำไรมีแต่กำไรค่ะไอเทมถัดมาค่ะเป็นทรงพุ่มซึ่งต้องบอกว่าเป็นทรงพุ่มคลัสเตอร์ที่ฮิตตลอดการใส่ง่ายแค่เม็ดกลางก็ไซส์กะรัตแล้วค่ะคุณผู้ชมล้อมรอบอีกราคาวันนี้พิเศษ 28,500 บาทเท่านั้นสำหรับไอเทมนี้ค่ะอีกหนึ่งไอเทมเป็นสตัดเอียร์ริงสวมใส่ง่ายค่ะเป็นตัวเรือนทองแท้ทั้งหมดทั้งคอลเลกชันนะคะมากับทัพทิมสยามเผาเก่าน้ำหนัก2ข้าง 3.54 กะรัต 41,000 บาทเท่านั้นค่ะ
ไอเทมนี้นะคะเป็นแหวนที่ได้เม็ดกลางก็คุ้มแล้วแต่มาล้อมรอบด้านข้างอีก4เม็ดน้ำหนัก 1.1 กะรัตคุณผู้ชมกับแหวนวงนี้ปกติ 25,200 บาทพิเศษ 17,900 บาทจำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะไอเทมสุดท้ายค่ะไอเทมนี้ได้ลุคที่มีความหรูหราเหลือเกินกับทัพทีมสยามเผาเก่านะคะทั้งหมด9เม็ด 2.35 กะรัตราคาพิเศษในวันนี้ที่ได้ไป 21,900 บาทขอบคุณสำหรับการช้อปปิ้งชั่วโมงนี้ค่ะ